ทราบอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นรอบสุดท้ายเพราะฉะนั้นธีมของเพลงโจทย์สัปดาห์นี้ก็คือ True AF9 The Final นะครับซึ่งเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายจริงๆที่จะตัดสินว่า1ใน5คนนี้ใครคือสุดยอดของนักล่าฝันประจำซีซั่น9นะครับเราจะมาฟังเพลงกันเลยคุณครูลองฟังดูแล้วก็ลองทายดูสิครับว่าเพลงที่เปิดมาเนี่ยน่าจะเป็นเพลงที่ใครเลือกเอาไว้พร้อมหรือยังเด็กๆยังไม่ต้องแสดงตัวเดี๋ยวเราจะลองทายกันก่อนว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงของใครหรือใครน่าจะเป็นคนเลือกเอาไว้นะครับเพลงที่1ในสัปดาห์สุดท้ายของ F9 มาเจ้าตัวจะรู้ไหมเนี่ยเจ้าตัวจะรู้ไหมเจ้าตัวเลือกไว้แล้วลืมเพลงฉันยังอยู่ทั้งคนนะครับของณัฐศักดาธรศิลปินรุ่นพี่ FC ของเรานั่นเองเอาละครับให้คุณเนสลองทายให้เด็กก่อนเด็กทายคิดว่าเพลงนี้ใครเลือกเก่งว่ายังค่ะแนวนี้แนวอย่างนี้ร้องประมาณนี้นึกว่าไม่น่าใช่ไบรท์น่าจะเป็นโซ่ค่ะน่าจะเป็นโซ่ไบรท์นะครับไม่ใช่ไบรท์แน่ๆน่าจะเป็นเนสเป็นโซ่ครับครับจะเป็นพี่โซ่ค่ะเพราะว่าเคยเห็นในวีคละครั้งแรกแล้วพี่เขาเคยเขียนไว้ในลิสต์ด้วยเขามีความสัมพันธ์กับเพลงนี้ว่างั้นไอโซ่ค่ะคุณครูแล้วครับทำไมครับคลาสแดนทำไมโซ่มันทำหน้าไม่รู้สึกตัวเป็นคนเดียวที่ไม่รู้สึกตัวว่าเป็นเพลงของใคร acting โซ่ไหมโซ่โซ่คลาสร้อยครับกระปากคลาสร้อยคลาสร้อยผู้หญิงไม่ได้เล่นคลาสร้อย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 อยากเล่นละครไหมใครเล่าไม่รู้เลยแน่นอนครับว่าโอ้โหตอบกันมาเป็นเอกฉันท์เลยว่าเป็นโซ่ใช่หรือไม่โซ่ใช่ครับเย้โซ่ลองบอกสิครับว่าเหตุผลอะไรทำไมโซ่ถึงเลือกเพลงฉันยังอยู่ทั้งคนของพี่นัทครับอ๋อพี่นัทเขาเป็นไอดอลครับเขาเป็นแชมป์ด้วยแล้วเขามีความสามารถเยอะมากนะครับนอกจากชอบส่วนตัวแล้วยังเลือกเล่นเคล็ดด้วยใช่ไหมว่าเอาเพลงของแชมป์มาร้องมันก็อาจจะทำให้เราได้แชมป์ได้นะครับว่าครับและเพลงแรกนะครับเมื่อกี้นะครับฉันยังอยู่ทั้งคนของณัฐศักดาธรนะครับก็เป็นเพลงโจทย์ของโซ่วีหนึ่งครับเพลงที่สองพร้อมแล้วมาเลย